ฮะอ้าวไม่ใช่อันนี้กดติดตามแล้วฝันกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่นัมบะโอซาก้านัมบะนะคะย่านนัมบะตอนนี้เรามากินข้าวใช่ไหมน้องดีเจใช่อันนี้เจสั่งข้าวเกี๊ยวซ่าดีเจสั่งเกี๊ยวซ่าพวกกรสั่งอะไรไปเมื่อกี้สั่งอะไรไม่รู้อ่ะที่มีไข่ตัวเนี้ยพวกกรสั่งอันนี้เมื่อกี้แม่มายสั่งอันนี้ส่วนน้องดีเจสั่งเกี๊ยวซ่าไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามื้อนี้เนี่ยเป็นยังไงคือบอกตามตรงว่ามาญี่ปุ่นสัปดาห์นี้เนี่ยคิดถึงอาหารไทยมากๆเลยนะใช่ๆอันนี้จะคิดถึงโจ๊กมากเลยคือที่นี่อาหารจะรสชาติค่อนข้างอ่อนเนาะอ่อนแบบอ่อนเค็มเค็มเค็มจืดๆอย่างเงี้ยเค็มๆจืดแต่เราคนไทยแบบชอบกินรสจัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราเมงที่เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างโอเคเราได้กินละตอนนี้เวลาท้องถิ่น4 ทุ่มได้มั้ยสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วสี่ทุ่มใช่แต่ว่ามันเป็นย่านนี้มันเป็นย่านที่เปิดจนถึงตีสามกลางคืนอ่ะโอ้โหสุดยอดมากน่าสนใจคล้ายแบบอารมณ์ประมาณเยาวราชบ้านเราอ่ะฟิลนั้นเองแบบจะมีสถานที่กินกลางคืนเมนูแรกมาแล้วนี่คือคอหมูในอะไรสักอย่างนึงนี่แหละอ่ะน้องดีเจจัดการชิมเลยคอหมูเหรอใช่สันคอหมูพี่กรเมนูแรกมาแล้วออกมาแล้วเหรอไม่ใช่เกี๊ยวซ่าไม่ใช่อันนี้มันเป็นสันคอหมูย่างหรือเปล่าคือเป็นต้นหอมเป็นต้นหอมที่กินคู่กันละมุนไหมอร่อยก่อนลองมาหอมหมูย่างซอสมันก็โอเคเข้มข้นดีน่าอยู่แล้วอัศจรรย์ข้าวต้มราเมงมีของประกอบใส่ไข่แล้วคนนั้นในเจยังไม่มาหรอแล้วก็เกี๊ยวซ่าสั่งไปยังเมื่อกี้ยังไม่ได้สั่งเกี๊ยวซ่าหรอฉันสั่งผิดฮะอ้าวไม่ใช่อันนี้ฉันสั่งผิดเดี๋ยวสั่งเยอะมากวันนี้เจ๊ก็จะลองกินเกี๊ยวซ่าดูเดี๋ยวจิ้มร้อนเหรอใช่พอก่อนก็กินอย่างเมามันขอไข่ซี่สิจะเอาไข่ไหมใช่เส้นดิบอ่ะตกลงได้ชิมยังอ่ะมันร้อนอ่ะมันเหมือนไข่ซะมากกว่าไม่ได้กินละมั้งเนี่ยเอามาวางเดี๋ยวปักให้ชอบหมูขาวเลยน้ำที่เคี้ยวเลยรสชาติเป็นยังไงบ้างเอาล่ะเดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวกันก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปทำอะไรไปไว้ติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย